อยากจะหยุดไปไปกับสายลมให้ลมพาไปสุดไกลแสนไกลสวัสดีค่ะเดือนจงมั่นคงค่ะเพลงปลิวนะคะเป็นเพลงพิเศษที่ทำร่วมกันกับวงวิมุตติค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เดินไปค้นดูฟิล์มเก่าๆของคุณปู่ค่ะแล้วก็ค้นพบว่ามีฟิล์มจำนวนมากมีรูปหลายๆรูปที่ไม่มีใครเคยได้ดูนั้นก็เลยเอามาสแกนตอนนั้นเป็นช่วงเดียวกับที่ทำเพลงปลิวอยู่คิดว่าน่าจะเอาฟิล์มพวกนี้มาทำอะไรได้สักอย่างก็เลยไปปรึกษากับพี่อองต้องปองค่ะที่เป็นผู้กำกับเพลงนี้ตอนนั้นเดินค้นพบแอปพลิเคชันหนึ่งที่ทำให้ภาพนิ่งกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวได้หลังจากนั้นก็ได้ทำงานกันกับพี่อองว่าเราจะเอารูปพวกนี้มาทำให้เคลื่อนไหวแล้วก็เอาฟุตเทจของภาพเคลื่อนไหวพวกนี้มาเรียงต่อกันให้เกิดเรื่องราวบางอย่างค่ะก็เลยออกมาเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงปลิวค่ะคุณปู่เดือนคือจิตจงมั่นคงนะคะเป็นศิลปินแห่งชาติตอนปี2538สาขาทัศนศิลป์เกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพค่ะสำหรับเดือนแล้วงานของปู่เป็นการผสมกันระหว่างการออกไปถ่ายภาพกับการทำงานในห้องมืดเพราะว่าปู่เรียกตัวเองว่าเป็นช่างห้องมืดแล้วช่างห้องมืดคืออะไรถ้าเกิดคนที่ถ่ายกล้องฟิล์มก็จะรู้ว่ามันจะต้องเอาฟิล์มมาล้างคือล้างด้วยมือในห้องมืดแล้วก็มันจะมีเทคนิควิธีการต่างๆซึ่งมันคือ Photoshop เลยหลายๆเทคนิคที่ทดลองแล้วก็ใช้เทคนิคนั้นเพื่อที่จะให้เกิดความหมายบางอย่างค่ะการที่เราเอาฟิล์มในยุคนั้นมาสแกนมันก็ไม่ได้คุณภาพก็เป็นฟิล์มที่แตกฟิล์มที่เปลี่ยนสีเป็นรอยจุดอะไรแบบนี้ที่บางคนอาจจะมองว่ามันเสียแต่สำหรับเดือนรู้สึกว่ามันยิ่งทำให้เกิดความหมายใหม่แล้วก็เข้ากันได้ดีกับมิวสิกวิดีโอเพลงปลิวนะคะเดี๋ยวจะเปิดหนังสือรวมผลงานของคุณปู่ให้ทุกคนดูนะคะเผื่อถ้าใครสนใจค่ะก็อันนี้ค่ะเป็นหนังสือของปู่อันนี้เป็นรูปคุณปู่ก็มีรูปตอนที่อยู่ในห้องมืดด้วยคืออันนี้รูปแรกเลยชื่อว่าขอพักสายตาพ.ศ. 2487รูปบัลเล่กระดาษถนนสี่พญาถึงสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปนะคะกว่าจะถึงบ้าน2492เล่มนี้มีรูปเยอะมากอันนี้แมวอันชื่อจอนจัดแล้วก็เกี้ยอันนี้เมฆหวานชื่อโดดเด่นนะคะอันนี้ชอบมากชื่อถนนสาทรที่ให้ดูเล่มนี้นะคะก็เพราะว่าอันนี้คือผลงานที่เสร็จแล้วที่ปู่ตั้งใจจะพรีเซนต์ไม่เหมือนที่อยู่ใน MV มันจะเป็นฟิล์มดิบอะที่ยังไม่ได้ผ่านโปรเซสใดๆล่าเหยื่อพลอยกองนี้ทุกคนนี่คือคลองเตยนะคะปี2499ชื่อภาพว่าคู่ทุกคู่ยากอันนี้เป็นรูปที่ดันชอบมากเป็นรูปใต้สะพานพุทธปี2500ภาพดังของปู่นะคะชื่อว่า When the Storm Comes หรือว่าเมื่อพายุโหมใครอยากได้หนังสือก็บอกใส่ขอI'm fine.